ผู้ชมครับขอบคุณนะครับที่ท่านได้ส่ง SMS มายังรายการของเรานะครับนี่ก็อ่านเลยมาแล้วอะไรเนี่ยติดตามเจาะข่าวเป็นประจำเลยครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณครับส่งมา4642201ครับเพียงครั้งละ3บาทเท่านั้นเองส่งมาเป็นกำลังใจให้กับเราหรือว่าท่านอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนก็ว่ากันไปเมื่อกี้เห็นคุณถนอมห้างฉัตรลำปางส่งมาถามว่าตั้งแต่มีม็อบสวนยางข่าวทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเงียบเลยนะเออนะเออแปลกนะก็มีเมื่อกี้เห็นคุณถนอมห้างก็คือไม่ก็คือเสนอแต่ข่าวนี่ไงใช่ๆก็เลยข่าวเท่านั้นก็อาจจะมีแต่ไม่ได้เสนอแต่ไม่คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วละคงจะเงียบสงบก็ดีฮะอยากให้เงียบสงบอย่างนั้นก็ดีทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กินใบกระท่อมได้อย่างถูกกฎหมายใช่เพราะตอนนี้กฎหมายผ่านแล้วใบกระท่อมผ่านแล้วเพราะว่าส่วนมากทางพี่น้องชาวใต้เขาใช้กรีดยางทำงานครับไม่ใช่ว่ามาทำเพื่อเป็นเสพติดแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันสี่คนร้อยไม่เกี่ยวเฉพาะเนี่ยใช่ไหมเพราะว่ากรีดยางต้องทำงานอ่ะครับบางทีก็ปลูกไว้เพื่อเป็นยาสมุนไพรใช่เขาบอกเป็นสมุนไพรนะเขากินมา10ปีก็ไม่มีไม่เป็นไรไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าอะไรนะมั้ยเขาบอกคนโบราณเขาบอกว่าเป็นแก้โรคเบาหวานอันนี้ตามสมุนไพรนะความดันนะแต่ดันทุลังนี่ไม่ได้นะดันไอ้ดันนี่ได้แต่ดันทุลังนี่ไม่ได้ใครจะไปดันทุลังเห็นไหมล่ะนะแต่ดีแล้วฮะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้สงบเราก็พี่น้องไทยได้กันรักกันไว้นะครับจากคุณถนอมห้างฉันลำปางครับขอบคุณนะที่ส่งมากันเยอะนะฮะจ้าว่าท่านอยู่จังหวัดไหนตอนนี้รับชัดเจนหรือเปล่ายังไงครับผมครับผมช่วงนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเข้าสู่ในช่วงเล่าเรื่องขำเรื่องขำขันเอาอันนี้ดีกว่าเอาไงเรื่องของผมอ่ะครับเรื่องผมก่อนดีกว่านะครับผมเอาเรื่องผมดีกว่าได้ของผมไหมเรื่องของพี่เข้าไปเลยว่าไปคนเราเนี่ยนะเขาบอกชอบรายการนี้นะคะสนุกมากขอบคุณครับเด็กในประมาณ 3-4 ขวบนี่กำลังหัดรู้หัดจำอยากรู้อยากจำนะเราต้องเด็กนี่เหมือนผ้าขาวที่พับไว้จะสอนอะไรจะพูดอะไรต้องสอนในสิ่งที่ดีครับอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดสิ่งทะลึ่งให้เด็กได้รับรู้เดี๋ยวลูกจะจำเป็นตัวอย่างวันนั้นก็ขับรถไปลูกผมอายุ4ขวบลูกผู้ชายขับรถไปต่างจังหวัดด้วยกัน2คนพ่อลูกพอไปด้วยกันปุ๊บไปถึงข้างทางปวดท้องเยี่ยวครับนั่นไงประธานโทษปวดเยี่ยวอยู่กลางข้างทางเลยทำไงปั๊มมีไหมปั๊มก็ไม่มีทำไงเลยไปข้างทางแวบชิดซ้าย เต็มที่เลยลงข้างทางไปหามุมหน่อยมุมสงบต้นไม้พอเราจะเยี่ยวลูกมันก็ปวดเหมือนกันก็ลงไปเยี่ยวพร้อมกันก็ลงไปเยี่ยวพร้อมกันมันเห็นของเรามาบอกพ่อของพ่อเขาเรียกอะไรอ่ะหนูไม่เคยเห็นเลยไอเด็กเด็กเห็นไหมนะถามเด็กทะลึ่งจริงเออเราก็บอกของพ่อเขาเรียกว่าสิบล้อลูกเอ้ยเข้าใจเรียกคำหยาบไปซะแล้วก็หนูเล็กๆเนี่ยเขาหนูในจักรยานลูกเอ้ยฮะมันเล็กๆไงเขาหนูจักรยานพอกลับบ้านตกดึกครับเข้าผมประธานโทษนอนรวนกัน3คนพ่อแม่ลูกรวมกันวันนั้นประธานโทษทำไมเกิดมีอารมณ์ก็แม่มันงุนง่านงุนง่านอยู่2คนมันตื่นขึ้นไม่เห็นบอกขั้นแน่พ่อกำลังทำอะไรเราก็เลยบอกว่าพ่อกำลังเอา10ล้อก็อูลูกเอ้ยมันบอกคิดซ้ายนะพ่อขอฝากจักรยานคันสิต่อดูแม่แล้วได้เห็นไหมก็โอเคได้โอเคฝากจักรยานครับผมเรื่องเด็กๆบ้างของผมเรื่องเด็กเหมือนกันเรื่องเด็กไหมเหรอก็ถามเรื่องเด็กหมดเลยเด็กหมดเลยได้ครับของผมก็พ่อลูกก็คุยกันพ่อก็ถามไอ้เด็กคนนี้อายุ6ขวบโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรอ๋อผมนี่อยากเป็นหมอครับโอ้พ่อนี่ก็ภูมิใจลูกอยากเป็นหมอก็เลยถามเหตุผลทำไมลูกถึงอยากเป็นหมออะฮะหมอดีจะตายยังไงเดี๋ยวก็มีผู้หญิงเนี่ยมาแก้ผ้าให้เราดูออตรวจนู่นตรวจนี่เสร็จสับปั๊บพอเลิกพอเสร็จปั๊บสามีเขานะก็จ่ายเงินให้เราเป็นหมอสบายจะตายคุณพ่ออยากเป็นหมออย่างนี้นี่คืออยากเป็นหมอนี่เหตุผลความคิดของเด็กความคิดของเด็กใช่ไหมเรื่องของเด็กเหมือนกันแต่มีลูกสองคนนั่นไงสมชายนี่เขามีลูกสองคนเขาก็นั่งคุยกับลูกเขาลูกคนโตเป็นผู้หญิงลูกคนเล็กเนี่ยเป็นผู้ชายก็ถามคนโตว่าน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลรู้ไหมลูกเรื่องเพศสัมพันธ์ไหมลูกนั่นไงก็พอจะรู้มั่งนะคะคุณพ่ออ่ะเลือกเพศสัมพันธ์เนี่ยคุณพ่อเขาก็สอนลูกเขานะว่าเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยต้องมีเมื่อพร้อมนะลูกเขาบอกเข้าใจไหมลูกลูกก็บอกว่าเข้าใจค่ะต้องมีเมื่อพร้อมใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จปุ๊บตอนนี้พ่อบอกว่าอ้าวแล้วน้องเปิ้ลรู้ไหมคะ
ว่าเมื่อพร้อมเมื่อไหร่แล้วเปิ้ลก็เลยตอบพ่ออย่างภูมิใจเลยว่าก็ตอนพ่อแม่ไม่อยู่ไงคะอันนั้นคือพร้อมสุดแล้วอันนี้คนแรกอันนี้คนโตคนโตว่าไงไอ้คนเล็กนั่งหน้างอเลยนั่งหน้างอมันมีปัญหานั่งหน้างอเลยพ่อก็เลยถามเอ้าเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรมาไปโรงเรียนมากลับมาแล้วมาหน้างอเลยเพื่อล้อหนูดิล้อว่าล้อหนูเป็นตุ๊ดเอ้าทำไมถึงล้อเป็นตุ๊ดอ่ะเอ้าในเมื่อล้อเราเป็นตุ๊ดทำไมเราไม่ต่อยมันเลยอ่ะต่อยมันเลยสิลูกเราเป็นผู้ชายอยู่แล้วไม่กล้าต่อยอ่ะทำไมอ่ะทำไมมันล้ออ่ะลุงก็เป็นตุ๊ดจริงๆแต่แต้มแต่แต้มแต่แต้มเอ้ยเออเออนี่ได้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 นะได้ไปทำไมไม่ต่อยมันต่อยได้ไงล่ะฮะพ่อคนล้อเลยพ่อพ่อตกใจเลยเฮ้ยโหน่าเกลียดมากวันนี้อะไรพี่อยากรอจุ่มเบยเหรอเออรอจุ่มเบยโอ้รอจุ่มเบยครับอ่ะเออก็ขอบคุณนะที่ชมกันมาอะไรเงี้ยเอาสักเรื่องไหมสั้นๆดีครับที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยฮะแม้ก็เราต้องประชาธิปไตยอะครับผมครับผมประชาธิปไตยก็ละโดยประชาของประชาชนใช่ครับโดยประชาชนเอื้อประชาชนนี่เขาเรียกประชาธิปไตยถูกต้องไงถูกต้องไหมเออถูกต้องครับประชาธิปไตยคืออะไรพี่อ้าวประชาธิปไตยก็คือทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันมนุษย์หนึ่งคนไม่ว่าคุณจะอยู่ระดับไหนอยู่ตั้งสูงต่ำก็มีสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันบางคนเสียงเท่าไม่ว่าคุณเป็นผู้ดีคุณร่ำรวยคุณได้20เสียงไม่ใช่เสียงเดียวคนจะก็เสียงเดียวครับมันก็เท่ากันหมดบางคนเอ็มเอ็นมาบอกว่าเบื่อเรื่องการเมืองจังเลยทำไมต้องบอกเขาหน่อยเหตุผลว่าอย่าไปเบื่อใช่ไหมครับผมการเมืองต้องรู้ไว้เราต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วครับผมครับผมการเมืองเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราถูกต้องควรจะรู้ไว้นะครับผมก็ทุกวันนี้วงจรเราก็อยู่ในเนี่ยแวดวงการเมืองครับผมก็คือการบริหารประเทศมันก็เกี่ยวกับการเมืองประชาชนอยู่ดีมีสุขเพราะการเมืองดีบริหารดีใช่ไหมถ้าเกิดการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีมันก็เกี่ยวกับเราก็ไม่ค่อยมีงานมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมล่ะมันก็อยู่กับเศรษฐกิจที่คุณจะบอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่ได้มันต้องรู้ไว้ใช่ใช่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามแมนครับแมนครับเฮียชัยยังดูอยู่นะเฮียชัยขอบคุณครับเฮียชัยฮะเฮียชัยพระประแดงเฮียชัยเฮียชัยศาสนาศาสนาเฮียชัยพระประแดงพระประแดงเฮียเอกภพทางนู้ซอยโรงแรมขวัญใจสวัสดีสามหนุ่มหล่อขอบคุณนะขอบคุณครับผมครับผมเออเอาอีกสักเรื่องสั้นๆไหมฮะสักเรื่องสั้นๆเวลายังพอมีจัดไปเหรอมีไหมจัดไปเนี่ยจัดไปมาจัดมาเขามีนกแก้วตัวหนึ่งแหละเขาอยู่หน้าบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินผ่านทุกวันไอ้นกแก้วตัวนี้ก็ปากไม่ดียังไม่เล่าเลยนกก็ไม่เล่าเลยเดี๋ยวก็งอนเลยเดี๋ยวเออแหมความรักไปเขาคงมีความรักก็ทำอะไรความรักเขาอย่าให้รู้นะไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็เดินผ่านนกแก้วตัวนี้เดินมาถึงนกแก้วสลายโยใช่ป่ะน่าจะน้องลิ้นนี่ไม่ใช่เขาไม่ใช่หรอนกแก้ว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 บอกอิคิเลอะอิคิเลอิวบาทไอ้ผู้หญิงคนนี้เดินผ่านเว้ยก็เดินไม่คิดอะไรเรื่องนกแก้วก็เดินผ่านไปทำงานพอตอนเย็นกลับมาอีกแล้วเดินผ่านอีกแล้วไอ้นกแก้วตัวนี้ก็อีกแล้วอีกป่ะอิคิเลอิทุเลศอิคิเลอิทุเลศผู้หญิงคนนี้เฮ้ยไอ้นกแก้วตัวนี้ปากไม่ดีก็เดินกลับบ้านไปไม่คิดอะไรพอเช้าจะไปทำงานเดินผ่านอีกแล้วเดินผ่านนกแก้วตัวนี้อีกแล้วไอ้นกแก้วตัวนี้ก็ด่าอีกแล้วด่าว่าอิคิเลอิทุเลศอิคิเลอิทุเลศผู้หญิงคนนี้ทนไม่ไหวเว้ยเข้าไปหาเจ้าของเลยเจ้าของนกอ่ะไปต่อว่าเลยคุณปล่อยนกแก้วคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคะถ้าเกิดตอนเย็นฉันกลับมานี่ฉันยังเห็นนะฉันจะเอาเรื่องคุณด้วยนะคะบอกสั่งสอนมาด้วยนะคะนกแก้วของคุณอ่ะไม่พูดอะไรก็ไปทำงานพอตอนเย็นกลับมาเดินผ่านนกแก้วตัวเดิมนกแก้วตัวเดิมก็ไม่พูดอะไรเว้ยไม่พูดด้วยไม่พูดอะไรก็ไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็มองนกแก้วนกแก้วไม่พูดอะไรแล้วนกแก้วก็พยักหน้าคุณผู้หญิงสวยจังผู้หญิงสวยจังเข้ามาใกล้ผู้หญิงก็เดินเข้ามาใกล้ผู้หญิงก็เดินเข้ามาใกล้เสร็จปั๊บนกแก้วบอกอยากจะบอกอะไรคุณสักอย่างได้ไหมคะบอกว่าไอ้ผู้หญิงก็บอกอยากจะบอกอะไรก็บอกสิฮะนกแก้วน่ารักจังอยากบอกอะไรบอกเลยแหมอยากจะบอกทำไมคุณก็รู้อยู่แล้วนี่อีคิเล่นกแก้วมันหลอกได้หลอกนกแก้วหลอกไงหลอกให้เขาไปใกล้ๆอ่ะเฮ้ยเขาไปใกล้ๆมันแค้นตรงเขาไปใกล้ๆนี่แหละพอเขาไปใกล้ๆเขาไอ้จานนกแก้วน่ารักรู้ทำไมบอกทำไมขี้เละบอกทำไมมันก็รู้ตัวดีเยอะเลยมึงขี้เละขี้เละหลอกคนนกแก้วเลยคนนกแก้วไอ้ที่แรกอะไรนะว่าอะไรที่แรกที่เล่าอ่ะ
ครับอันแรกอะไรลูกผู้หญิงอะไรนะทำไมอ่ะเออแล้วมันทำไมเขาไม่ขำพี่ฟังไม่ทันไม่เมื่อกี้พี่ไปไหนไม่ฟังแต่ว่าอันนี้ฟังแต่ห้าเนี่ยก็ตอนพ่อแม่ไม่อยู่ไงเออไงมีเซ็กเมื่อพร้อมมีเซ็กเด็กเนี่ยต้องสอนเขาบอกว่าต้องมีเซ็กเมื่อพร้อมเมื่อตอนโตต้องมีอายุไขที่ดีแล้วต้องจบก่อนจบเมื่อพร้อมแล้วเขาเลยถามลูกเขาว่าเมื่อไหร่ถึงพร้อมลูกเขาเลยตอบว่าเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่เออยังงี้ไม่ดีนะเออใช่เด็กไม่ดีต้องให้เรียนจบก่อนลูกเรียนจบแล้วก็มีงานทำครับแล้วแต่งงานแล้วแหละเราถึงเจอคู่ชีวิตของเราแต่นี่มันเป็นเรื่องขำไม่ใช่ว่าโอ้โหพอเรียนไปมีความรักไปมีคนแล้วก็พอเวลาผิดหวังมานั่งโศกเศร้าในการเรียนก็ไม่ดีเลยก็ดีอย่าทำเช่นนั้นแล้วบอกอย่าทำตัวเหมือนควายที่มีเขาเราต้องทำตัวเป็นเราไม่มีเขาเราอยู่ได้แล้วก็ไปครับนี่นะความรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนใช่แล้วแต่ผมก็จะไม่สนผมจะกางร่มและตากฝนในวัยเรียนเขาบอกว่าความรักเนี่ยเปรียบเสมือนเทียนไขถึงจะสว่างสวัยแต่ก็มีน้ำตาลูกผมเขียนไว้ข้างฝาเลยเรียนไปปวดหัวมีผัวดีกว่าไม่เอาอย่างนั้นไม่ดีไม่ได้นะลูกมันไม่ได้นะอย่าเพิ่งพ่อใจสลายนะลูกนะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยนะผู้ชายถ้าแต่งงานกับผู้หญิงเนี่ยได้ผู้หญิงที่บริสุทธิ์มาเป็นเมียถือว่าโชคดีนะไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนอันนี้คือสมัยก่อนถือว่าสุดยอดของความเป็นชายครับผมแต่ผู้หญิงถ้าเกิดได้ผู้ชายที่บริสุทธิ์ไม่เคยผ่านยิ่งได้มาก่อนท่านถือว่าได้ควายมาตัวนึงครับผมทำอะไรไม่เป็นไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยไปเดี๋ยวผู้ชายก็ทำไมกระทืบผมช่วงหน้าครับคลิปขำๆรอท่านอยู่ช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับผม